อกันนานเลยนะคะน้องหวานอะลงคลิปไปเที่ยวเยอะมากเลยช่วงนี้แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพักเบรกช่วงไปเที่ยวกันนะคะน้องหวานจะกลับมาคุยเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างนะคะวันนี้น้องหวานจะเอาสกินแคร์ที่น้องหวานใช้หลังล้างหน้านะคะมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามีเพื่อนๆขอกันมาเยอะมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็ครีมบำรุงที่น้องหวานใช้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24ธันวาคมจะได้ลงคลิปกันวันไหนเดี๋ยวเพื่อนๆมาลุ้นกันนะคะว่าน้องหวานจะตัดต่อทันไหมแต่น้องหวานจะรีบลงให้เร็วที่สุดเลยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นวันที่ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนหันมาดูแลสุขภาพผิวหน้านะคะจะได้มีหน้าที่สดใสรับปีใหม่ของปี2019นะคะตอนนี้นะคะน้องหวานเพิ่งล้างหน้าเสร็จแล้วเนาะหน้าก็จะแบบว่าแห้งนิดนึงเพราะว่ามัวแต่เตรียมอุปกรณ์เซ็ตกล้องเพื่อที่จะได้ถ่ายวิดีโอนี้นะคะสกินแคร์ในวิดีโอนี้นะคะเหมือนเดิมน้องหวานไม่มีสปอนเซอร์ถ้าใครจะเข้ามาสปอนเซอร์น้องหวานก็ยินดีมากๆเลยนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องหวานจะทำวิดีโอรีวิวทุกชิ้นด้วยความจริงที่เรารู้สึกในการสัมผัสผลิตภัณฑ์นั้นๆแน่นอนนะคะน้องหวานจะไม่โกหกเพื่อนๆแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์ที่น้องหวานใช้วันนี้นะคะน้องหวานได้ใช้ยาวนานมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะก็ถือได้ว่าน้องหวานใช้มาตลอดทั้งปี2018นี้เลยแล้วก็น้องหวานประทับใจมากๆก็เลยใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพผิวหน้าของเรามันดีขึ้นจริงๆนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น้องหวานเพิ่งหายจากการเป็นสิวเนาะถ้าเพื่อนๆดูสังเกตดีๆก็จะเห็นรอยสิวตรงช่วงบริเวณปลายจมูกของน้องหวานนะคะแล้วก็ช่วงคางน้องหวานจะมีรอยสิวด้วยนะคะ2จุดที่เป็นหลุมสิวที่รักษายากไปหาคุณหมอมาแล้วนะคะให้คุณหมอได้ใช้ตัวเข็มจิ้มให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วแต่ว่าก็ทำได้แค่นี้นะคะซึ่งหมอก็ต้องทำใจแต่ว่าอยากจะฝากเตือนเพื่อนๆเนาะเวลาไปฉีดสิวนะคะก็ให้ระวังนิดนึงแล้วก็ให้พยายามบอกคุณหมอก็ได้ว่ากลัวเป็นหลุมนะคะให้คุณหมอฉีดให้นิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าสิวที่น้องหวานไปฉีดมาที่คลินิกเนี่ยคือเข้าใจว่าเขาคงจะใช้จำนวนสเตียรอยด์เยอะเกินหมออาจจะมือหนักไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะแค่อยากจะมาบอกมาเตือนเพื่อนๆนะคะว่าให้ระวังนะช่วงนี้น้องหวานสิวยุบหมดแล้วนะคะน้องหวานก็จะไม่ได้ใช้พวกครีมแต้มสิวแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้น้องหวานมาอัปเดตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิวนะคะที่น้องหวานใช้ก็ยินดีนะคะคอมเมนต์บอกกันมาข้างล่างได้เลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยน้องหวานชอบที่จะซับหน้าด้วยทิชชู่นะคะเพราะว่าน้องหวานไม่ค่อยชอบใช้ผ้าขนหนูที่เราต้องใช้ซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะใช้ทิชชู่ที่มีกลิ่นหอมก็จะรู้สึกว่าแบบตอนเช้าของเรามันสดชื่นมากขึ้นเนาะหลังจากซับหน้าเสร็จแล้วนะคะปากจะแห้งมากเลยน้องหวานจะใช้เป็นตัวบำรุงลิปมันก่อนนะคะเป็นของวาสลีนตัวนี้นะคะน้องหวานว่าเพื่อนๆจะเห็นบ่อยมากๆเลยในร้านแบบทั่วไปเลยนะบูธวัตสันอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะน้องหวานว่ามันก็เหมือนกับสูตรที่เป็นกระปุกใหญ่อ่ะอย่างตัวนี้เป็นสีชมพูเขาก็จะมีแบบส่วนผสมอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยน้องหวานชอบสูตรนี้เพราะว่าแบบมันทำให้ปากดูมีความชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็มีสีนิดๆนะคะทำให้ดูสุขภาพดีแต่ว่ารุ่นนี้มันมีหลายสีนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูได้นะคะว่าชอบสีไหนแต่จริงๆอ่ะรุ่นนี้กับตัวกระปุกใหญ่อ่ะไม่ต่างกันมากเลยแล้วก็ตัวนี้จะแพงกว่าด้วยจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่มายอ่ะน้องหวานก็แนะนำให้ซื้อตัววาสลีนที่เป็นแบบปิโตรเลียมเจลธรรมดาที่เขาไม่ได้ใส่อะไรเลยตัวนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันนะเราก็ถูกกว่าด้วยทาลิปมันเสร็จแล้วนะคะน้องหวานก็จะทาเป็นรอยสิวนะคะน้องหวานใช้เมเดม่านะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่เหมือนของรุ่นที่มีในไทยเพราะน้องหวานสั่งซื้อมาจากอเมริกานะคะเป็นสูตรที่มันแอดวานซ์กว่าเดิมรุ่นนี้มันเคลมว่าใช้แค่1ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆเลยแต่จริงๆก่อนที่น้องหวานจะมาใช้รุ่นนี้น้องหวานก็ใช้เมเดม่ารุ่นที่มีที่ไทยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นธรรมดาอยู่ก็แนะนำใช้วันละ2ครั้งหลังล้างหน้าเนาะน้องหวานจะนวดวนๆให้มันซึมเข้าผิวให้ได้มากที่น้องหวานขี้เกียจเล็งทีละจุดนะคะน้องหวานก็เลยชอบทาให้มันเป็นวงกว้างๆดีแต่น้องหวานเคยอ่านเปเปอร์ตอนเรียนนะคะว่าแบบเวลาเราใช้ตัวครีมลดรอยอ่ะยิ่งเราทาเป็นวงกว้างเท่าไหร่อ่ะมันก็จะมีโอกาสซึมเข้าผิวได้มากเท่านั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวด้วยทาเมเดม่าเสร็จแล้วนะคะน้องหวานจะใช้เดอร์มาติกต่อคือเมเดม่ากับเดอร์มาติกอ่ะมันเป็นตัวลดรอยเหมือนกันแต่แค่ตัวเดอร์มาติกอ่ะมันจะเป็นตัวซิลิโคนที่มีวิตามินซีก็คือเวลาเราใช้อ่ะเราจะต้องแต้มทิ้งไว้ไม่ต้องนวดนะคะให้มันซึมเข้าผิวเรื่อยๆยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งดีน้องหวานก็จะทิ้งไว้แล้วก็จะไปทาอายครีมนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานสักแป๊บหนึ่งทั้ง2ตัวนี้แพงเหมือนกันเลยนะคะแต่น้องหวานเชื่อว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบมีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะแบบ
มากที่สุดเท่าที่น้องหวานเคยใช้พวกครีมลดรอยดำต่างๆเยอะแยะมากมายน้องหวานใช้มาเยอะมากแบบสกาเจลฮีลูสกาอะไรแบบนี้น้องหวานใช้มาเยอะมากฮีลูดอยพวกของสมูทอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหวานจะถูกกับตัวเมเดอร์มามากที่สุดแต่ว่าตัวเดอร์มาติกอ่ะคุณหมอแนะนำให้น้องหวานใช้ตอนที่เป็นหลุมอ่ะน้องหวานก็เลยซื้อมาแต้มรอยดำที่มีหลุมสิวด้วยโดยเฉพาะเลยนะคะน้องหวานก็จะแต้มเฉพาะจุดที่มีหลุมสิวเนาะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปิดจมูกนะคะแล้วน้องหวานก็จะใช้เดอร์มาติกกับแผลที่เพิ่งหายจากการเกิดสิวนะคะครีมลดรอยผ่านไปแล้วนะคะต่อไปน้องหวานจะมาทาอายครีมน้องหวานใช้2ตัวนะคะน้องหวานเคยไลฟ์ในเพจไปแล้วครั้งนึงว่าน้องหวานจะทดลองใช้2ตัวนี้คู่กันกับ2ข้างนะคะผ่านไป6เดือนแล้วน้องหวานคิดว่าเอาจริงประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่น้องหวานจะมาทำรีวิวให้ดูอย่างละเอียดอีกทีนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากใช้อายครีม2ยี่ห้อนี้มา6เดือนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะคะตัวนี้เป็นของฮิมาลายานะคะเวลาทาครีมอะไรก็ช่างนะคะน้องหวานอยากให้เพื่อนๆระวังไม่ให้มันเข้าตาเนาะเพราะว่าตาเราเซนซิทีฟมากเลยนะคะอันนี้ต้องระวังถึงแม้ว่ามันจะเป็นอายครีมเป็นครีมที่ทาบริเวณรอบดวงตาได้แต่ห้ามไม่ให้มันเข้าไปในตาแล้วก็ระวังไม่ให้มันเข้าใกล้ตรงแบบเส้นน้ำตาของเรามากเกินไปเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีพวกความชื้นมีน้ำตาซึ่งมันจะซึมเข้าตาเราได้เช่นกันนะคะอีกตัวนึงเป็นของ Number 7นะคะตัวนี้ค่อนข้างแพงเหมือนกันเพื่อนๆคะถ้าวิดีโอนี้มันไม่ชัดหรือว่าแบบแบ็คกราวด์ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงเพราะว่าข้างหลังเป็นคอมพิวเตอร์ของไซมอนแล้วก็เป็นโต๊ะที่น้องหวานใช้ทำงานแล้วก็ใช้ทานข้าวด้วยก็คือจะค่อนข้างรกนิดนึงแล้วกล้องอาจจะแบบโฟกัสยังไม่ค่อยดีเพราะว่าตำแหน่งที่น้องหวานตั้งกล้องอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตำแหน่งใหม่ที่น้องหวานแบบอยากรีบทำรีวิวก็เลยรีบตั้งกล้องมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ากล้องมันโฟกัสช้าหรือว่าไม่โฟกัสก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเขียนมาคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากให้น้องหวานปรับปรุงแก้ไขวิดีโอตรงไหนนะคะตัวต่อมาที่น้องหวานจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวไฮยาลูรอนิกนะคะที่ตัวนี้เขาเครฟกันหนักมากในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นคือแบบใครไปญี่ปุ่นอ่ะต้องหิ้วกลับมาเลยตัวนี้น้องหวานก็ฝากเพื่อนซื้อเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็มีขายแล้วที่ร้านญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกมาซูโมโตะคิโยชิน้องหวานไม่แน่ใจว่าพูดชื่อถูกไหมนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมีที่ซูรุฮานะคะราคาประมาณหลอดละ300บาทตัวนี้จริงๆอ่ะเขาใช้คู่กับครีมอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่นะคะหยดลงไปพร้อมกันประมาณ 1-2 หยดเนาะแต่ว่าตัวนี้เวลาที่น้ำหวานหน้าแห้งมากๆนะคะน้ำหวานก็จะใช้เพียวๆเลยทั่วหน้าซึ่งน้ำหวานอ่ะไม่ได้มีการแพ้อะไรแล้วก็น้ำหวานรู้สึกว่าแบบหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นมาเลยน้ำหวานใช้ตอนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วก็แห้งเดี๋ยวน้ำหวานจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะคะว่า texture ของเขาเนี่ยเวลาใช้เพียวๆเป็นยังไงเนาะน้ำหวานก็จะหยดลงไป1หยดนะคะแล้วน้ำหวานก็จะลองให้เพื่อนๆดูที่บริเวณแก้มเนาะคือแบบเขาเป็น texture ที่ซึมง่ายมากนะคะใช้แล้วหน้าก็จะแบบเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากเลยน้องหวานชอบรู้สึกดีมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะใช้เวลาซึมนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเวลาเราทาครีมทับลงไปก็คือจะแบบซึมไปกับครีมที่เราใช้ได้ดีมากๆเลยจะไม่แยกกันเป็นชั้นๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องหวานอยากจะประหยัดน้องหวานก็เลยจะใช้คู่กับตัวเอสเซนต์นะคะที่น้ำหวานใช้เป็นตัวบำรุงทั่วหน้าก็จะใช้ผสมตัวนี้ลงไปนะคะประมาณ2หยดเอสเซนต์ตัวนี้นะคะเป็นของ Bio Essence เป็นสูตร 24K Bio Gold ก็คือจะเป็นแบบมีทองผสมด้วยตัวนี้น้ำหวานซื้อที่ไต้หวันนะคะซื้อมาตุนไว้อันนี้เป็นขวดที่3แล้วที่น้ำหวานใช้หมดนะคะน้ำหวานก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆ เป็นคนที่แบบไม่ชอบครีมที่มันหนักหน้าแล้วก็เป็นคนที่อยากให้ครีมมันซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ชอบลุคที่มันเป็นแบบว่าชุ่มชื้นนะคะก็น้ำหวานแนะนำตัวนี้เลยให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูนะคะแล้วน้ำหวานก็จะผสมกันนะคะแล้วก็จะนวดลงไปเลยนะคะตอนแรกๆมันก็จะเหมือนเป็นแบบน้ำเหลวๆนิดนึงแต่ว่าพอเรานวดไปเรื่อยๆมันก็จะซึมเข้าผิวนะคะน้องหวานชอบนวดให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็แบบว่าพยายามดึงหน้าขึ้นมานะคะเพื่อแบบให้หน้ามันกระชับนะคะตอนนี้ตัวซีรั่มเอสเซนส์ที่น้องหวานใช้ก็เริ่มซึมเข้าผิวหมดแล้วนะคะคือตอนนี้ไม่เหลือ texture ความเป็นน้ำบนผิวแล้วเนาะคือแบบซึมชึบเร็วมากก็จะเบาหน้ามากนะคะสบายมากเลยขั้นตอนสุดท้ายนะคะน้องหวานว่าเพื่อนๆรู้แน่นอนก็คือขั้นตอนของการทาซันสกรีนนะคะขาดไม่ได้เลยคือตอนเด็กๆเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้มองเห็นความสำคัญของซันสกรีนเพราะว่าหน้าเราแบบยังไม่มีกระไม่มีฝ้าขึ้นแต่ว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะน้องหวานขอแนะนำเลย
ว่าต้องใช้ sunscreen แล้วถ้าเกิดน้องๆที่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยดูน้องหวานอยู่นะคะก็อยากจะแนะนำให้น้องๆต้องทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมันเกิดจากการที่เราโดนแดดสะสมเกิดการเป็นฝ้าเป็นกระขึ้นมาได้นะคะน้องหวานอ่ะเริ่มมีแบบเล็กๆแล้วนะคะตรงบริเวณใต้ตากับตรงบริเวณจมูกนะคะทา sunscreen เชื่อน้องหวานป้องกันอ่ะดีกว่ามาแก้ทีหลังซึ่งแบบฝ้ากระเป็นอะไรที่แก้ยากมากแล้วก็จะต้องเสียเงินแพงมากด้วยนะคะถ้าใครเพิ่งเคยเจอน้องหวานคลิปนี้คลิปแรกนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมากด subscribe YouTube channel ของน้องหวานช่องนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กลับมาพบกับน้องหวานอีกนะคะในวิดีโอหน้านอกจากนี้นะคะน้องหวานก็ยังจะมีเพจ Facebook นะคะซึ่งจะลงเป็นภาพแล้วก็เป็นคำบรรยายซะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะรวมถึงไปกด follow Instagram ให้น้องหวานด้วยนะคะน้องหวานจะลงภาพการท่องเที่ยวสวยๆนะคะแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายที่น้องหวานทำนะคะทุกๆวันถ้าอยากรู้จักน้องหวานมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะซันสกรีนที่น้องหวานใช้ช่วงนี้นะคะมี2ตัวก็คือเป็น Cancer Council นะคะเป็นรุ่นสีแดงแบบนี้นะคะเป็น SPF 30ส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นยี่ห้อ Spectre Band ซึ่งตัวนี้จะเป็น SPF 50นะคะถ้าวันไหนที่น้องหวานจะออกไปข้างนอกแค่แบบแป๊บๆนะคะน้องหวานก็จะใช้ตัว SPF 30แต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบจะต้องออก Outdoor ทั้งวันก็จะใช้ตัว SPF 50ค่ะtexture ตัวนี้นะคะจะออกแนวแบบมันๆนิดนึงอ่ะจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่เขาจะแบบแห้งซึมเข้าผิวนะคะถ้าใครเป็นคนขี้รำคาญก็จะแบบจะรำคาญนิดนึงอ่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะส่วนตัวนี้นะคะ texture มันจะเป็นสีขาวที่ค่อนข้างที่จะซึมยากเหมือนกันแต่ความมันอ่ะอาจจะไม่เท่าตัวนี้นะคะแต่แบบจะเกลี่ยยากนิดนึงแล้วก็จะต้องแบบตบๆๆนะคะกว่าจะเข้าผิวเดี๋ยวยังไงน้องหวานลองทั้ง2ตัวให้ดูเลยนะคะเริ่มจากตัว Spectre Band ก่อนนะคะเวลาเราใช้ครีมกันแดดนะคะต้องบีบให้มันเป็นวงใหญ่ๆอย่างน้อยเท่าเหรียญ10บาทนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะน้องหวานจะหาของรางวัลมาแจกเพื่อนๆที่ติดตามน้องหวานด้วยนะคะยังไงติดตามได้จากทุกๆวิดีโอเลยน้องหวานจะลงกติกาเอาไว้นะคะแล้วมาร่วมสนุกกันค่ะดูสิเพื่อนๆคือแบบมันขาวมากอะต้องใช้เวลาพูดเลยวิธีการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆจะต้องตบลงไปนะคะเกลี่ยได้แต่ว่าแบบจะต้องตบให้เขาอยู่ด้วยไม่งั้นนะคะเวลาเราเกลี่ยไปเนี่ยบริเวณที่เป็นรูขุมขนนะมันจะไม่มีตัวครีมกันแดดไปเกาะอยู่บริเวณนั้นนะคะทำให้ครีมกันแดดที่เราใช้อะได้ประสิทธิภาพไม่สูงสุดดังนั้นเวลาเราทาครีมกันแดดจะต้องตบด้วยเพื่อให้ครีมกันแดดอะไปกลบรูขุมขนของเราด้วยนะคะยี่ห้อ Spectre Band เนี่ยจะทาให้ดูครึ่งหน้านะคะตบลงไปเลยเป็นการกระตุ้นเส้นเลือดใต้ผิวหนังของหน้าเราด้วยนะคะทำให้หน้าเด็กสุขภาพดีด้วยนะวันนี้ไปดู IG ของ Tisha The Face มาคือแบบนางสอนแต่งหน้าคือแบบแซ่บมากนางบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ต้องเก่งก็ได้แค่คุณจะต้องฮอตเลิศอะค่ะอุ้ยแต่ก็จริงนะเวลาแบบบิวตี้บล็อกเกอร์สวยๆเนาะก็จะมีคนตามอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนเนาะบางทีบิวตี้บล็อกเกอร์มาแนวแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่จริตของน้องหวานนะคะแต่ว่าถ้าบางทีแบบเพื่อนๆคนอื่นชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะติดตามแบบนั้นไปถ้าน้องหวานก็จะเป็นแนวแบบถ้าเกิดอยู่เฉยๆอาจจะไม่สวยแต่ว่าถ้าเติมแต่งนิดนึงแล้วก็แต่งตัวแบบแซ่บๆนิดนึงนะคะก็จะแบบฮอตได้เหมือนกันน้องหวานอาจจะไม่ค่อยถนัดแนวแบบเกาหลีเท่าไหร่อ่ะชอบสไตล์การแต่งตัวการแต่งหน้าของฝรั่งมากกว่าถึงแม้ว่าเบ้าหน้าจะไม่ให้นะคะแต่ว่าใจรักมากถ้าเพื่อนๆมีทริคแนะนำอะไรในการแบบแต่งตัวแต่งหน้าสไตล์ฝรั่งหรือว่าไปติดตามบล็อกเกอร์ฝรั่งแล้วแบบมีใครน่าสนใจยังไงก็แนะนำน้องหวานมาได้นะคะเนี่ยเพื่อนๆเราจะต้องใช้เวลาในการแบบตบครีมกันแดดให้มันเข้าหน้านิดนึงตอนนี้สีก็แบบเริ่มจะเสมอกันแล้วนะคะตอนนี้ข้างนี้จะดูเทากว่าด้านนี้นิดนึงเพราะว่าแบบความเป็นสีขาวข้นของเขาคือแบบมันแรงมากเพื่อนๆคะเวลาที่เราทาครีมกันแดดเนี่ยเราควรจะต้องรอให้เขาซึมเข้าผิวสักพักก่อนที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคข้างนึงนะคะใช้ตัว Cancer Council นะคะเรียนภาษาอังกฤษกันนิดนึงดีกว่า Cancer นะคะแปลว่ามะเร็งแล้วก็ Council แปลว่าแบบเหมือนสภาเหมือนแบบเป็นที่ประชุมใหญ่ๆนะคะที่เขารวมตัวกันเพื่อดูแลในเรื่องต่างๆนะคะยี่ห้อนี้มาจากออสเตรเลียนะคะซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีแบบแดดที่แรงแล้วก็ทำร้ายผิวได้มากกว่าส่วนอื่นๆของโลกนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครไปออสเตรเลียคือแบบต้องระวังดีๆเลยนะเพราะว่าแสงแดดอ่ะมันทำให้เขาแบบเป็นมะเร็งกันเยอะมากๆเลยในออสเตรเลียนะคะเหมือนเดิมนะคะตบเข้าไปปีใหม่นี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างอะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะปีนี้น้องหวานไม่ได้ไปไหนเลยจะกลับบ้านก็แบบไม่อยากกลับอ่ะเพราะว่ารถมันน่าจะติดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอ่ะทำงานอยู่กรุงเทพ
รือว่ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วต้องกลับบ้านช่วงเทศกาลอ่ะคือจะรู้เลยว่าแบบรถติดมากๆค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงมากด้วยนะคะเนี่ยหน้าก็จะมันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดออกไปแบบนี้ก็คือแบบคนก็จะงงว่าเอ้ยทำไมหน้ามันจังเลยแนะนำนะคะถ้าเกิดเป็นวันสบายๆที่ไม่อยากแต่งหน้าแต่ว่าต้องออกไปข้างนอกเนี่ยก็แนะนำให้ลงครีมกันแดดปุ๊บแล้วก็ทาเป็นพวกแป้งฝุ่นทรานซูเซนต์อะไรแบบนี้ก็ได้มันก็จะลดความมันก็จะทำให้หน้าดูแบบเออไม่ได้มันมากคนข้างนอกจะได้ไม่ตกใจเรานะคะเสร็จแล้วนะคะการอัปเดตสกินแคร์ปี2018ของน้ำหวานนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้ตัวไหนแล้วนะคะก็มาบอกกันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้แล้วดีเหมือนน้ำหวานไหมนะคะวันนี้นะคะน้ำหวานก็ลาไปก่อนพร้อมกับดิวอี้ลุคจากการทาซันสกรีนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้น้ำหวานทำคลิปไหนออกมาอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย